กลับมาช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวเรื่องของชรบ.นะคะที่ถูกยิงเสียชีวิต15รายนะคะเรามาดูหนุ่มหัวใจแกร่งที่เขาทำเพื่อโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยผู้ป่วยในพื้นที่นะคะเขาวิ่งคล้ายๆกับพี่ตูนเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมขาน้ำใจของเขานะคะวิ่งมา5วันผ่านเข้าสู่จังหวัดที่5แล้วนะคะมีคนนะคะช่วยกันบริจาคนะคะตอนนี้ยอดพุ่งไปถึง 270,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเขาวิ่งผ่านไปที่ไหนใครเห็นนะคะช่วยกันให้กำลังใจด้วยสำหรับหนุ่มคนนี้คุณอับดุลสารีเตะนะคะอายุ45ปีคุณอับดุลเนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอนค่ะชาวอำเภอมายองจังหวัดปัตตานีเขาวิ่งระดมทุนทั่วประเทศเลยเพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะมีโรงพยาบาลนาทวีที่สงขลาโรงพยาบาลมายองในปัตตานีและก็โรงพยาบาลยะริ่งจังหวัดปัตตานีนะคะโดยคุณอับดุลสารีเตะเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะให้โรงพยาบาลละ5ล้านบาทถ้าเกิดมียอดบริจาคมามากๆเนี่ยนะคะก็จะมอบไปให้กับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยไม่ได้วิ่งคนเดียวคุณอับดุลมาพร้อมกับหลานชายนะคะก็คือนายแวร์นูรดีนสนินะคะอายุ15ปีมาร่วมปั่นจักรยานติดตามตลอดเส้นทางด้วยนะคะเมื่อวานนี้คุณอับดุลเนี่ยวิ่งเข้าจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนแล้วเป็นจังหวัดที่5ค่ะโดยมีประชาชน2ฝั่งที่ทราบข่าวเนี่ยก็รอต้อนรับแล้วก็บริจาคเงินนะคะบางคนบอกวิ่งด้วยไม่ไหวเนี่ยอย่างน้อยช่วยเป็นเงินก็ยังดีบางคนนำธนบัตรใบละ100บาทมาเป็นมาลัยเลยร้อยมาเป็นพวงเลยนะคะมาคล้องคอคุณอับดุลเพื่อให้กำลังใจในการร่วมบริจาคช่วยเหลือรวมถึงอวยพรให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยนะคะบางคนก็แวะรับเพื่อเลี้ยงอาหารให้กับคุณอับดุลและหลานชายนะคะอย่างน้อยช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนี่เป็นจังหวะที่กำลังนับสตางค์นะคะคุณอับดุลก็แวะไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาทุ่งยาวค่ะเงินที่ได้เนี่ยได้เพิ่มมา 58,667 บาทนะคะเจ้าหน้าที่ก็นับทั้งเงินแบงค์20เงินเหรียญเนี่ยนะคะสุดท้ายตอนนี้ยอดรับบริจาคล่าสุดเนี่ยรวมๆแล้วนะคะอยู่ที่ 271,971 บาท36สตางค์นะคะด้วยความดีใจนะคะก็นับกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะเจ้าหน้าที่ธกส.ที่ทราบข่าวก็มาร่วมบริจาคด้วยเหมือนกันนะคะคุณอับดุลบอกว่าเป้าหมายเนี่ยตั้งใจจะวิ่งให้ได้ระยะทางรวม 4,200 กิโลเมตรเลยนะคะจะวิ่งเข้าสู่กระบี่พังงาระนองชุมพรและกาญจนบุรีก่อนจะมุ่งไปสู่เชียงใหม่นะคะแล้วก็วิ่งเข้าสู่อีสานแล้วกลับบกเข้ามาที่กรุงเทพตอนนี้วิ่งรวมๆได้5วันแล้วนะคะก็พอใจกับเสียงตอบรับของประชาชนแม้ว่าช่วงแรกๆจะรู้สึกท้อแต่อย่าเพิ่งท้อมีคนรอให้กำลังใจเยอะเลยนะคะไปฟังเสียงคุณอับดุลสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมตามเป้าว่าไม่มากแต่ขอโรงพยาบาล5ล้านก็ยังดีโรงพยาบาลจะ5ล้านก็ยังดีโรงพยาบาลอะไรนะคะโรงพยาบาลนาทวีโรงพยาบาลนาทวีโรงพยาบาลมายองแล้วก็โรงพยาบาลยะริ่งจังหวัดปัตตานีเหมือนกันครับที่ตลอดเส้นทางที่วิ่งผ่านมามีรู้สึกว่ามีกำลังใจเยอะขึ้นตอนแรกที่ผมวิ่งมาจากสามจังหวัดมันก็ที่แรกก็ท้อเหมือนกันแต่วิ่งไปเราทำเพื่อในหลวงเราไม่ถึงในหลวงเราทำความดีในหลวงคุณอับดุลบอกเชิญชวนคนไทยในจังหวัดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงใครๆก็ตามนะคะที่เห็นคุณอับดุลวิ่งผ่านนะคะร่วมการต้อนรับแล้วก็บริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยนะคะ20บาท30บาทนี้ก็ได้นะคะ5บาทก็ได้ไม่เป็นไรเราช่วยกันสมทบทุนนะคะภายใต้กิจกรรมเราทำความดีเพื่อพ่อวิ่งจิตอาสาน้ำใจไทยสู่จังหวัดชายแดนใต้วิ่งเพื่อโรงพยาบาลนะคะอันนี้กิจกรรมของคุณอับดุลนะคะหรือว่าจะบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธกส.สาขาปาลัสนะคะชื่อบัญชีน้ำใจไทยสู่จังหวัดชายแดนใต้เดี๋ยวเราขึ้นหมายเลขบัญชีแล้วนะคะที่หน้าจอนะคะ020-1-66642-275นะคะร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลต่างๆหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังขาดแคลนอันนี้จำเพาะที่3จังหวัดชายแดนใต้เลยนะคะก็ช่วยเหลือกันได้ค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพอพูดถึงจังหวัดชายแดนใต้นะคะวันนี้มีความคืบหน้านิดนึงกรณีที่คนร้ายเนี่ยไปยิง